ครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมนะครับประวิตรศิวิริศนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันครับมาทำกิจการบทที่17ข้อ24ถึง34ครับกิจการบทที่17ข้อ24ถึง34พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้เรากับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยทรงให้บุคคลผู้นั้นเป็นขึ้นจากตายเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นจากตายบางคนก็เยาะเย้ยแต่บางคนกล่าวว่าเราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้วเปาโลจึงจากพวกเขาไปแต่มีบางคนติดตามเปาโลและเชื่อถือท่ามกลางคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสสมาชิกสภาอาเรโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งนี่น่าจะเป็นคำเทศนาที่เปาโลนะครับเทศนาที่สภาอาเรโอปากัสนะครับเริ่มต้นที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสรรพสิ่งทั้งหมดที่มีนะครับอย่างไรก็ตามครับเปาโลตามที่เปาโลได้นำสิ่งที่ต่างๆเนี้ยมากล่าวถึงพระเจ้าองค์นี้เนี่ยไม่ได้ประทับอยู่ในวิหารหรือบนแท่นบูชาที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์เนี่ยมารับใช้มาปฏิบัติราวกับว่ามีความต้องการต้องมาเอาความต้องการเนี่ยที่สามารถจะรับการเติมเต็มได้จากมือมนุษย์ไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งเนี่ยมีอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วนะครับพระเจ้าต่างหากเป็นคนประทานชีวิตลมหายใจและสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคนต่างหากเพื่อให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีทุกสิ่งที่ว่าเนี่ยเพื่อจะแสวงหาพระองค์และมุ่งหวังว่าจะพบพระเจ้าได้ค้นหาแล้วก็พบพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลแต่พระเจ้าที่อยู่ใกล้ไม่เหมือนเทพเจ้านะครับที่พวกเขาเชื่อดูห่างไกลเหลือเกินแต่พระเจ้านี้ทรงดำรงอยู่ในตัวของเราทุกคนนะครับสอดคล้องไปกับบทกวีที่ชื่อว่าเปาโลเองคงมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกปรัชญาเมธีนะครับก่อนที่เขาจะมาที่สภาเนี่ยคงได้คุ้นเคยแล้วก็ได้ฟังว่าแท้ที่จริงนะฮะเราเป็นเชื้อสายของพระองค์นี่คือตามบทกวีในข้อ28นะครับที่เขาพูดถึงดังนั้นครับจุดต่างที่ต้องแก้คือการไม่ทำให้พระเจ้าถูกจำกัดเป็นเพียงแค่รูปเคารพงั้นถ้าเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เราก็น่าจะมีความสูงส่งกว่ารูปเคารพมากจะไปกราบไหว้สิ่งที่ต่ำกว่าที่สร้างมาจากทองคำเงินหรือหินที่มีชีวิตได้อย่างไรซึ่งมาจากศิลปะการปั้นอะไรนะครับหล่อล้อมของมนุษย์จากความคิดที่จำกัดและมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมาถึงจุดนี้ครับเปาโลนำเสนอภาพของพระเมตตาของพระเจ้าที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพอันไร้เดียงสาของมนุษย์นะ
ขาดความรู้ขาดความเข้าใจแต่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษพวกเขาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่พิพากษานะครับแต่พระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์และเปิดโอกาสให้พวกเขาเนี่ยได้กลับใจใหม่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้โดยตัดสั่งให้มนุษย์ทั้งปวงเนี่ยกลับใจใหม่พระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วครับในวันนั้นพระองค์จะพิพากษาตามความชอบธรรมของพระองค์โดยกำหนดมนุษย์ผู้หนึ่งนะครับก็คือพระเยซูนั่นเองครับให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อใครก็ได้ที่วางใจเชื่อวางใจในพระเยซูจะรอดพ้นจากการที่พากษาเมื่อเทศนานี้จบลงปุ๊บครับก็มีบางคนตอบสนองเลยครับแต่บางคนที่ได้ยินเรื่องฟังว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายบางคนก็เยาะเย้ยเลยบางคนก็อยากฟังเรื่องนี้ต่อไปอีกหรือบางคนบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพระองค์จึงตัดสินใจครับออกจากเมืองนี้เลยเพราะเห็นว่าช่องทางในการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้เปิดแก่ท่านเท่าไหร่แต่ก็มีบางคนฮะที่เชื่อที่ติดตามเปาโลไปนะครับซึ่งก็มีชื่อเดโอนิซิอัสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสภาไลโอปากัสเองและหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภรรยาของสภาคนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เขียนบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าชื่อของเธอมีความหมายไปถึงภรรยาและก็คนอื่นอีกจำนวนนะครับนั่นข้อคิดจากการเทศนาของเปาโลน่าสนใจอย่างแรกนะครับก็คือความชัดเจนในการประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราต้องประกาศข่าวประเสริฐครับเราต้องพาผู้ฟังมาถึงพระเยซูให้ได้เพราะพระเยซูที่เป็นหัวใจเลยของการประกาศข่าวประเสริฐเปาโลได้วางโครงสร้างของการประกาศข่าวประเสริฐไว้อย่างชัดเจนนะฮะเริ่มต้นด้วยพระเจ้าสร้างโลกเป็นเจ้าของสรรพสิ่งเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีความปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งทรงสร้างทุกอย่างมีพระเมตตาด้วยไม่ใช่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวแต่มีพระเมตตาที่อยากช่วยมนุษย์รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงโปรดประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวมาตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อไถ่เราพ้นจากความผิดบาปนั่นเองและพ้นจากการพิพากษานี่คือโครงสร้างข่าวประเสริฐต้องอะไรครับพูดถึงพระเยซูสิ่งที่2ครับในเราเห็นความจริงในพระเจ้า2มิติครับคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราเห็นภาพของพระเจ้าที่น่าสะพึงกลัวและน่าเกรงขามหลายคนมองพระเจ้าในลักษณะว่าโอ้พระเจ้าแบบนี้เป็นพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมแล้วมองภาพของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เป็นพระเจ้าแห่งความรักให้อภัยให้โอกาสแท้จริงแล้วพระเจ้านี้เป็นพระเจ้า2มิติครับคือทั้งยิ่งใหญ่ทั้งทรงรักพระเจ้าที่ประหารคนอามาเลกทั้งเผ่าเพราะว่าคนพวกนี้แอบดักซุ่มทำร้ายชนอิสราเอลที่อพยพจากอียิปต์อย่างเลือดเย็นนะฮะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อเราพระเจ้าที่ช่วยโลดออกจากเมืองโสดมที่พระองค์ทรงทำร้ายด้วยไฟเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ประหารอานาเนียและซัฟฟิลาให้ตายนั่นก็ที่ยักยอกเงินว่าโอ้ถวายหมดนะถวายหมดแล้วยักยอกเงินเอาไว้เพื่อตัวเองจะมีชื่อเสียงว่าโอ้ครอบครัวนี้ถวายพระเจ้าหมดที่เขาไม่ถวายหมดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่ที่เขาผิดเพราะว่าเขาโกหกพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าประหารทั้งสามีและภรรยาเลยครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจะเข้าหาพระเจ้าอย่าหวังเพียงว่าเราจะรักพระเจ้าเราจะเอาพระเจ้าเป็นความรักอย่างเดียวโดยที่เราไม่ยำเกรงไม่ได้แล้วเราทำอะไรตามใจตัวเองเพราะความรักที่พระเจ้าไม่ได้เป็นความรักที่เอาใจเรานะครับพระเจ้าไม่ได้ตามใจเราทุกอย่างเป็นความรักที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงฉะนั้นความรักที่เอาใจเป็นความรักที่ดูอ่อนแอไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเลยไม่ได้ทำให้ความรักนี้ดูน่าเชื่อถือหรือไม่ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมจนแข็งกระด้างจนไม่เข้าใจความอ่อนแอของเราไม่พระองค์มี2อย่างอย่างสมดุลในตัวพระองค์เองท่านพี่น้องหลายเราจงรักคนอื่นอย่างนี้เช่นกันคือจงพูดความจริงด้วยใจรักมีทั้งความจริงและมีความรักสิ่งที่3ครับให้เราเป็นผู้ประกาศที่ดีครับผู้ประกาศที่ดีต้องรับการทรงนำพระเจ้าว่าจะเอายังไงต่อไปเราจะเห็นเปาโลว่าเห็นการตอบสนองว่าดีปุ๊บเปาโลตัดสินใจเลยออกจากเมืองนี้แม้จะมีผู้เชื่อบางคนบ้าง นะครับแต่ว่าด้วยการทรงนำพระเจ้าท่านตัดสินใจเดินทางต่อไปเมืองอื่นทันทีไม่ทนอยู่ต่อเพราะว่าเปาโลมองว่าเวลาการทำงานรับใช้ของท่านมีน้อยเหลือเกินงั้นอย่ามัวเสียเวลากับพื้นที่ที่ไม่เกิดผลเลยลองไปหาช่องทางใหม่ๆดีแบบไหมที่พระเจ้าจะเปิดเผยในเวลาของพระองค์
เราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดผลได้และในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าเมืองเอเธนเนี่ยพระเจ้าทำการเคลื่อนไหวผ่านบรรดาผู้เชื่อเหล่านี้นะครับประวัติศาสตร์เชื่อว่าดิโอนิซิอัสเนี่ยได้เป็นเหมือนกับสีบานหรือเป็นบิชอปคนแรกของคริสตจักรในเมืองเอเธนเลยและมีการสืบทอดความเชื่อต่อมาในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้กว่า600ปีต่อมามีผู้นำมีซิชอปต่อมาในคริสตจักรสุดท้ายทำให้เรารู้เลยว่าการงานที่เกิดผลได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเราเพียงแค่คนปลูกรดน้ำแต่พระเจ้าต่างหากทำให้เราเติบโตถ้าเราไปตามการทรงนำของพระเจ้านะครับไม่ต้องบอกว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเราไม่มีเราคิดจักอยู่ไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นมีพระเจ้าทุกอย่างอยู่ได้แน่นอนเราไปถามด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับการรับใช้ที่เมืองเอเธนของเปาโลให้บทเรียนข้าพระองค์หลายถ่อมใจลงให้เรารู้ว่ามีเพียงพระองค์ก็พอใหญ่ข้าพระองค์หลายถือตัวว่าข้าพระองค์หลายต้องอยู่ต้องทำขอช่วยข้าพระองค์หลายถ่อมใจลงและสำแดงพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทั้งเป็นทั้งความน่ายำเกรงและทั้งเป็นด้วยความรักเราถวายเกียรติพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนแต่องค์เดียวพระเจ้าที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะประกาศไม่ใช่ประกาศถึงพระพรไม่ใช่ประกาศถึงสิ่งที่เราอยากได้แต่ประกาศพระเยซูเพื่อสิ้นพระชนม์ไม้กางเขนเพื่อเราเราจึงขอสรรเสริญพระเจ้าขอนมัสการพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน